วัสดีครับคำว่าขนมคนไทยรู้จักกันทุกคนขนมถือว่าเป็นอาหารที่ไม่ใช่ข้าวขนมมีมากมายหลายชนิดเห็นหลายคนพูดถึงที่มาของคำว่าขนมบ้างว่าเดิมเรียกว่าข้าวหนมหรือข้าวหนมแล้วกลอนมาเป็นขนมบ้างว่ามาจากภาษาลาวคำว่าหนมหมายถึงการนวดผมก็ไม่เคยได้ยินว่าหนมหมายถึงการนวดหรือหนมเป็นภาษาเหนือแปลว่าหวานก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันวันนี้ขอมาเล่าให้ฟังบ้างก่อนอื่นอย่าเพิ่งนึกถึงขนมแบบที่เรารู้จักขอเอาเฉพาะชื่อและคำแปลมาก่อนคำว่าขนมมาจากภาษามอญว่าขนมแปลว่าแป้งขอเน้นว่าแปลว่าแป้งเท่านั้นผมนำขนมทุกมาให้ดูคำนี้ภาษามอญออกเสียงว่าขนมแต่คำในภาษาไทยออกเสียงว่าขนมไม่มีการกลอนคำอะไรทั้งสิ้นส่วนคำว่าทุกหมายถึงกุ้มห่อพันคำนี้ภาษาไทยใหญ่แปลว่าก้อนขนมทุกจึงแปลว่าขนมห่อผมนำรูปขนมห่อหลายๆแบบมาให้ดูส่วนขนมในภาษาไทยเอาแป้งมาและดัดแปลงผสมกะทิมะพร้าวและน้ำตาลด้วยทำออกมาหลายแบบที่ว่ามาจากข้าวตามคำที่ว่าข้าวหนมก็ไม่ได้มาจากข้าวทั้งหมดเช่นเผือกกวนก็ไม่ได้มาจากข้าวแต่มาจากแป้งฉะนั้นจึงขอเน้นแป้งเป็นหลักขนมทองหยอดทองหยิบฝอยทองก็ไม่ได้เอาข้าวมาผสมขนมหลายชนิดก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลเช่นขนมปังขนมปากหม้อยวนและอีกมากมายผมนำรูปขนมไทยมาให้ดูมีมากมายหลายชนิดคงไม่ต้องบอกชื่อนะครับชมไปเรื่อยภาษาเขมรที่เรียกว่าหนมก็เอาชื่อไปจากภาษาไทยคำนี้เราไม่ได้เอามาจากภาษาเขมรนะครับตอนท้ายจะนำขนมเขมรมาให้ดูด้วยวันนี้เสนอภาษามอญในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ